turn. คนเนี่ยข้างบ้านนะสามีเขาก็ทำทางเนี่ยทำบันไดนะคะทุกคนบันไดที่1บันไดที่2บันไดที่3 Hello, สวัสดีค่ะพี่ทะเลไอ้น้องธิดาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ We have something to show you all โอเคปั๊บนึงนะคะน้ำกลัวโอ้โหมันสูงมากเลยทุกคนดูสิเนี่ย The rain said come on โคตรนะเนคุณแม่กลัวล้มไงปั๊บนึงนะคะทุกคนนังกลัวจะล้มไม่ใช่อะไรหรอกแก่แล้วเพราะว่าปั๊บนึงนะขาห่วงขาหักไปนิดเดียวไอ้โอเคนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะอุ้ยตายแล้วโอเคนี่ก็เป็นอุโมงค์นะคะทุกคนอุโมงค์โอเคนี่เห็นไหมคะเด็กๆเขาน้องธิดาสวัสดีค่ะก่อนสิลูกสวัสดีค่ะก่อนแล้วอ๋อนี่เขาสไลด์ลงไปแล้วน้องธิดาสวัสดีค่ะก่อนแล้วลูกธิดาดาสวัสดีค่ะก่อนสิคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะทุกคนก็วันเสาร์นะคะวันหิมะมันสูงมากโอเคเห็นไหมเดี๋ยวคุณแม่โอเคมาแล้วนะเอาเนด้าลงมาโอเคอ๋อทะเลขึ้นไปลูกไปโอเคพี่ทะเลมึงคิดดูนะหิมะมันเยอะมากอ่ะหน้าต่างแล้วนะเป็นหน้าต่างชั้น2นะฮะทุกคนคิดดูสิมันจะท่วมหน้าต่างชั้น2แล้วอ่ะโอ้น้องธิดาบอกจะรีแลกซ์ค่ะพักผ่อนค่ะเด็กคนนี้ขอพักผ่อนนะคะโอ้ยมันสูงมากเลยนะทุกคนเนี่ยนี่ถนนนะเห็นไหมถนนท่อนล่างชั้นสุดคนตอนนี้นันขึ้นมาอยู่ที่สูงเลยนะฮะที่สูงมากๆเพราะว่าหิมะเขาออกมากองไว้ตรงนี้หิมะมันสูงมากโอเคเจ๊เท่าวันโอ้น้องธิดาสี่เจ็ดวันI want to try to do it.เต็มไปด้วยหิมะแล้วค่ะทุกคนปั๊บนึงค่ะโอ้ยจิดาโอเค viewers do not go backwards your head facing down on this one you're going to hurt yourself like I did because Clay she hit what heel which is ice and her head concussion please don't สูงมากเลยอ่ะทุกคนดูสิพอ wait not her not yet พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะลูกค้าโอ้ no okay we're gonna get this started
คะตอนนี้นะคะก็เป็นตอนค่ำแล้วนะคะเรานะคะกำลังขับรถนะคะไปดูเทศกาลบอลลูนเฟสติวัลกันนะคะและทางที่เพื่อนๆเห็นนะคะขาวๆนะคะก็คือว่าเป็นทางสกีนะคะสำหรับตอนกลางคืนนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะก็ที่จัดงานตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่ที่เรามาสกีกันนะคะคือที่นี่นะคะเขาจะมีเทศกาลนั่นเทศกาลนี่ตลอดเวลานะคะเพื่อเป็นการเรียกนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไม่มีค่าเข้างานอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือฟรีนะคะต้องบอกนะคะทุกคนว่าเรามาช้านิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มปิดงานแล้วนะคะอากาศมันก็ค่อนข้างหนาวนะคะนันกับครอบครัวนะคะก็ขึ้นมาที่โรงแรมเชอราตันนะคะมาผิงไฟนะคะทุกคนหลังจากที่ดูบอลลูนเสร็จนะคะนันกับสามีแล้วก็ลูกๆนะคะก็มาทานอาหารค่ำกันนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารท้องถิ่นนะคะสามีเขาก็จะให้ดูเป็นมูสนะคะแล้วก็เป็นพวกสัตว์ต่างๆนะคะที่เขาสตาฟเอาไว้นะคะแล้วก็เขาจะมาตกแต่งที่ร้านนะคะทุกคนร้านอาหารนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์คาวบอยคาวบอยนะคะก็จะมีถั่วให้กินฟรีนะคะกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเปลือกนะคะก็ทิ้งไปที่พื้นได้เลยนะคะนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของร้านนะคะเขาก็จะมีคนมากวาดนะคะหลังจากที่ร้านอาหารปิดนะคะและนี่นะคะทุกคนก็เป็นเปลือกของถั่วนะคะที่อยู่ที่พื้นนะคะอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์ของร้านนะคะเปลือกถั่วนะคะก็ทิ้งไปที่พื้นได้เลยนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอาหารค่ำก็มาถึงแล้วนะคะนันนะคะก็ต้องขอตัวไปทานอาหารค่ำกับครอบครัวก่อนนะคะนันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะครอบครัวเล็กๆของนันนะคะที่อยู่ที่รัฐโคโลราโดประเทศอเมริกานะคะ And once again guys thank you so much for watching my video if you guys do like it please give it a thumbs up subscribe click like and click share and I will see you guys next time and again thank you so much bye